กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 4:30 นฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันข้อมูลก็ต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันและขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะเรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17พฤศจิกายนนะคะ2532เวลาเกิด 17:02 นวันศุกร์ถามเรื่องของการเดินทางค่ะว่าต้องระวังอะไรหรือเปล่าสำหรับดวงชะตาปีนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ความจริงในแง่ของการขับขี่พูดง่ายๆนะครับการเดินทางเนี่ยนะก็มีผลโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่เองนะก็แก้ดวงแก้เคล็ดนะครับไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตซะในทางความเป็นจริงถ้าคุณใช้รถใช้ถนนใช้ด้วยความระมัดระวังปีนี้ถ้ามันมีเหตุอะไรพลิกผันเนี่ยมันจะแรงพอสมควรนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจูลิตานะคะ24ตุลาคม2525เวลาเกิดค่ะ 17:25 นวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของงานเรื่องเงินบอกว่าการเงินคล่องตัวดีหรือเปล่านะคะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรผมใช้คำว่าคุณหาเงินได้นะปีนี้ไม่ห่วงแต่มีช่วงที่อาจจะช็อตประมาณกันยาตุลานะครับสุขภาพก็คงต้องดูในพื้นชะตานะครับดาวจันทร์เป็นดาวอายุอยู่ในเรือนเสียผมจะให้น้ำหนักกับกลุ่มนี้ก่อนยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังและดาวจันทร์ยังหมายถึงพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชชิดานะคะ7กันยายน2532ค่ะเวลาเกิด8โมงนะคะไม่ได้บอกวันถามการเงินแล้วก็ถามว่ามีโชคลาภหรือเปล่าสุขภาพความรักดีไหมคะ7กันยา32ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยด้วยพื้นชะตาผมยืนยันก็รักกันดีเหนียวแน่นแต่ปีจรนี้ฝากระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องราวเดิมหลีกเลี่ยงการประทะคารมคำพูดคำจาสำคัญนะครับสุขภาพก็เหมือนกันก็คงจะต้องให้น้ำหนักกับปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาก่อนเป็นลำดับแรกนะครับตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากนะราหูเป็นอายุเกาะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บและกลุ่มหนึ่งปัญหาพวกลำไส้นะครับภูมิแพ้รวมถึงพวกไขข้อกระดูกครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณลำยงค่ะ2มกราคม2504เวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันจันทร์นะคะอยากทราบลัคนาราศีอะไรจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีเดี๋ยวลองดูครับ1ชั่วโมงคาบเกี่ยวหรือไม่11ถึง12นะก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมขออภัยลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาในเรื่องราวความรักที่สะสมมานานหรือว่าเรื่องราวของครอบครัวเนี่ยหลายอย่างก็จะคลี่คลายทุเลาลงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนช่วงนี้มฤตยูโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระระวังกระเป๋าฉีกมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบกระทันหันหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินแต่พื้นชะตาไม่ต้องห่วงนะครับของคุณเนี่ยได้เกณฑ์เป็นอัมพุเกณฑ์ครับหมายถึงว่าในภาพรวมชีวิตเนี่ยถึงจะมีปัญหาบ้างสะดุดติดขัดบ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิมพการนะคะ14มกราคม2501ค่ะเวลาเกิด 10:00 นเช้าวันศุกร์ความรักคู่ครองเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยค่ะ14มกราคม01เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วน SMS ต่อมาค่ะคุณธวัชชัยค่ะ25มิถุนายน2510ค่ะเวลาเกิดนะคะ 6:00 นเช้าวันอาทิตย์ค้าขายส่งผลไม้เป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องการเงินกับโชคลาภค่ะของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขจะต้องมีการจรมีการเดินทางแล้วฝากไว้พิจารณานะถ้าสิ่งที่ทำมันทำให้สมรูปเงื่อนไขไม่ได้หรือว่ายังไม่ค่อยน่าพอใจเนี่ยลงไปถึงต้นทางต้นน้ำ
หมายถึงถ้าคุณทำสวนเกษตรเองอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่ถ้าอยากทำแบบนี้แค่นี้ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีนะครับราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับของคุณเหมือนกันนะได้นรกเกณฑ์ดาวอาทิตย์กุมลัคนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นฉลาดผมใช้คำนี้นะอาทิตย์พุธแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวกินจุกกินจิบอะไรพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณธนดลค่ะ4สิงหาคม2501นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันจันทร์โชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทำบุญอะไรดีความจริงการทำบุญหรือแม้กระทั่งการให้ทานดีทั้งหมดแต่ว่าเราควรจะล่วงรู้ว่าปีนี้ควรจะทำเรื่องไหนให้แสงสว่างทางปัญญาครับการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเสี่ยงโชคพื้นชะตากับปีจอนี้ไม่เด็ดเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุลักษณาค่ะคุณสุลักษณาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ9มีนาคม2504ค่ะวันพฤหัสค่ะค่ะกี่โมงเอ่ย11นาฬิกาค่ะ11นาฬิกาวันพฤหัสบดีนะคะค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56นะค่ะจ้ะปีนี้เนี่ยในดวงบอกว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้เงินก้อนนะครับหมายถึงใช้จ่ายนั่นแหละกำลังจะบอกว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกครอบครัวเอาอย่างนี้นะวางแผนดีๆนะย่าง56แล้วก็ย่าง57เนี้ยนะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของเรื่องของที่อยู่อาศัยพวกนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ผมว่ามันคงจะต้องไปทำอะไรก่อนแหละที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เรามีอะไรพวกนี้โอ้ค่ะที่ดินเสียเงินแน่ๆผมยืนยันบริหารโชคลาภสำหรับไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และปีจรเนี้ยก็ยังห่วงเรื่องตังค์นะให้คุณซื้อชุดสังฆทานญาณถวายพระสงฆ์ทำทุกเดือนเลยเดือนละครั้งอ๋อสังฆทานญาณนะคะจ้ะค่ะแล้วลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดไหนคะเกิดที่จังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมแต่อยู่ปัจจุบันอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเอาร้อนไหมเกิดเนาะร้อนไหมการร้อนสุดๆเลยใช่ไหม40กว่าค่ะ40กว่าองศาเมื่อวานผมเมื่อเช้าผมฟังข่าวเมื่อวานร้อนที่สุดในประเทศไทยนะ43กว่าใช่ไหมค่ะเดี๋ยววันนี้รอรุ้นกันลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็ให้เตือนอย่าตกใจแต่จะเตือนให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยเมื่อกี้นอกจากชุดสังฆทานยาแล้วนะผมให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อด้วยถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักช่วงนี้ให้ประคับประคองหน่อยนะครับอยู่คนเดียวค่ะไม่อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนรักก็ไม่ดีหรือถ้าใครชักชวนให้ทำอะไรแบบมีหุ้นไม่เอาค่ะไม่เอานะครับจ้ะการงานล่ะคะการงานทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นคุณรับจ้างนะคะคุณครูเหรอฮะรับจ้างอยู่มูลนิธิค่ะสอนเด็กระดับไหนฮะขอโทษก็ป.3 ป.4 นะคะประถมต้นค่ะความจริงการเป็นครูอาจารย์ผมก็จะเน้นนะถ้าเป็นถามว่าเด่นมือหวาไหมไม่นะเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณทำใช่ค่ะใช่แต่ถ้าวันนี้ฝากให้มันสมรูปดวงมากขึ้นถ้าเกี่ยวกับเด็กเล็กๆ เลยอ่ะดีนะก็10ขวบ11อะไรเงี้ยค่ะเล็กกว่านั้นนะถ้าอาจจะหมายถึงพวกเนอร์เซอรี่อะไรก็ได้อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลักษณะของการสอนนะถ้ามีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปดวงมากขึ้นถ้าสมมติทำอาชีพเสริมการขายดีไหมคะต้องถามว่าอยากขายอะไรอยากขายอะไร
ดูอะไรไว้ผลไม้อะไรเนี้ยดีไหมของกินมีเงื่อนไขต้องแปรรูปหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอย่างเงี้ยถ้าคุณทำได้สมรูปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีฝีมือเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมงานแก้นะของกินทำได้นะแต่ขอให้เน้นลักษณะอาหารที่มีหมายถึงว่าของกินที่มันมีการแปรรูปอ่ะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านฉาบกวนเชื่อมแช่อิ่มหมักดองกระป๋องแช่แข็งจะทำได้ยืนยันว่าทำได้ครับค่ะแต่ปีนี้อาจารย์คะจ๋าปีนี้จะได้ปลูกใช่ไหมคะบ้านมันเป็น2เฟสนะคือผมมองมีที่ดินอยู่แล้วหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะมีค่ะมีแล้วปีนี้มันมีเกณฑ์เสียตังค์เกี่ยวกับอสังหาหรือแม้กระทั่งที่ดินอาจจะเป็นการทำรากฐานหรือเสียเงินบางส่วนก่อนแล้วก็จังหวะเวลาเข้าย่าง57ไปแล้วเนี่ยหมายถึงมีนาหน้านะมันก็ยังมีเกณฑ์ต่อเนื่องฉะนั้นที่บอกกล่าวแบบนี้คุณจะได้วางแผนระยะยาวได้โอ้พระอาจารย์จ้ะสมหวังสมหวังใช่ไหมครับก็ต้องระวังสุขภาพก็อย่างที่เตือนมีปัญหาบ้างหรือยังล่ะพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นไขข้อนั่นแหละปัญหาในพื้นดวงเลยแหละแล้วไปปีนึงไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสักหนึ่งรอบค่ะอาจารย์จ้ะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่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 ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณนวพรนะคะ1กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด 20:05 นาทีวันจันทร์ความรักคู่ครองค่ะบอกว่าต่างประเทศต่างประเทศไหมยายที่อยู่ดีหรือเปล่าก็อย่างงี้ปีนี้ของคุณในดวงชะตาไม่ได้ระบุบ่งชี้ว่าจะต้องเป็นคนต่างชาติจึงจะสมรูปแต่ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคนที่สูงวัยกว่าเราซึ่งแน่นอนถ้าคนที่สูงวัยกว่าโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตำหนิก็มีและปีจรเนี้ยถ้ามีการคบหาอยู่นะกับใครในช่วงอายุย่าง48เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างยืดยาวนะครับและด้วยพื้นชะตาจะต้องอยู่ต่างประเทศอะไรไหมย้ายที่อยู่ดีหรือไม่แป๊บหนึ่งนะครับความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะมีในช่วงหลังกรกฎาคมไปแล้วช่วงนี้อย่างนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพริ้งพราวนะคะ29กันยายน2538เวลาเกิด 18:30 นาทีวันศุกร์ถามความรักเป็นอย่างไรค่ะอุตสาหะอยู่นะฮะโสดอยากจะมีแต่ก็ยังไม่ค่อยลงตัวแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและอีกประเด็นที่อยากจะฝากก็คือให้ระวังบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะพูดง่ายถ้ามีคู่แล้วรักใหม่ไม่ดีแล้วมันจะทำให้มีปัญหากับรักเดิมของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัฐฐานนะคะ8มกราคม2504ค่ะเวลาเกิด 02:00 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ดูข้อมูลสากลนะถึงคุณจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ก็ตาม8มกราคม04ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลช่วงนี้ก็จะเตือน2เรื่องถ้ามีคู่ให้ประคับประคองความสัมพันธ์เพราะปีนี้ดาวคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติและตอนนี้โคจรไปสถิตอยู่ร่วมกับดาวที่เป็นคู่แตกหักนะครับอันที่2ครับเรื่องราวที่อยากจะฝากเตือนจะเป็นในส่วนของสภาพคล่องระวังเกิดภาระหนี้สินหรือปัญหาการเงินในระยะยาวการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรินยานะคะ6เมษายน2518บ่ายโมงวันอาทิตย์ค้าขายอะไรดีนะคะตอนนี้ขายลูกชิ้นปิ้งถ้าจะขายข้าวแกงดีหรือเปล่าคือความจริงข้าวแกงก็ดีลูกชิ้นปิ้งก็ดีเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ถือเป็นของรับประทานอาหารการกินเหมือนกันของคุณสุกกาลีในพื้นดวงลักษณะของการทำอาชีพนี้จะต้องมีการจรการเดินทางผมก็นึกถึงถ้าลูกชิ้นปิ้งมันอาจจะจรได้ง่ายกว่าหรือไม่ถ้าใช่โอเคนะโอกาสจะทำให้มันสมรูปมันมีมากกว่า
แต่ถ้าข้าวแกงจอนได้ก็ถือว่าสมรูปเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญคือคุณทำอะไรแล้วอร่อยแล้วมีการจอนอันนี้ตอบโจทย์แต่ปีนี้ดาวศุกร์อยู่ในเรือนกรรมะเป็นสีทายดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัชพิมพ์นะคะ9มีนาคม2518เวลาเกิด 8:28 นวันอาทิตย์เพิ่งลาออกจากงานค่ะจะได้งานใหม่หรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนี่ไงเวลามีกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานเนี่ยก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับแต่เอาเป็นว่าปีจอนี้ย่าง42ผู้ใหญ่ก็ไม่เด่นเลยนะแต่กรรมะยังเป็นอายุนะครับก็มองว่ายังพอมีโอกาสนะครับที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องขนขวายมากพอสมควรนะแล้วก็ของคุณเนี่ยใช้คอนเน็กชันเพื่อนนะเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยให้เขาแนะนำงานให้ฝากทำบุญเสริมนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพ2กลุ่มระบบภายในสตรีแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินอาหารเป็นหลักครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ